ตำรับนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำมะเขือยาวชุบแป้งทอดรับประทานคู่กับน้ำพริกเบคอนสำหรับการทอดมะเขือยาวง่ายมากก็ใช้ 2 in 1แป้งประกอบอาหารเขาเขียนไว้ที่กล่องเสร็จเลยนะคุณผู้ชมอันนี้จะมีผงปรุงให้ด้วยนะครับปลาโกกิเทมปุระฟลาอุ๊ยอันนี้ขายทั่วโลกชัวร์นะคุณผู้ชมอัดแน่นเลยใน1ซองใส่น้ำเย็นจัดลงไปเสร็จเรียบร้อยพักแป้งไว้สักครู่หนึ่งก็เตรียมน้ำมันในกระทะนี่คุณผู้ชมเราใช้น้ำมันนิวทรีเบนนะคุณผู้ชมทอดก็ได้ผัดก็ได้ในขวดเดียวกันและที่สำคัญทอดก็ได้ผัดก็ได้ในขวดเดียวกันแล้วก็ยังทำน้ำมันสลัดได้ด้วยคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันพอร้อนๆปานกลางแป้งชุบทอดเสร็จแล้วอยากจะรู้ว่าอุ้ยน้ำมันยังไม่ร้อนคุณผู้ชมเพิ่งลอยนิดเดียวเอาเร่งน้ำมันนิดหนึ่งมะเขือยาวหั่นเป็นแว่นบางๆคุณผู้ชมอาจจะหั่นทรงอื่นก็ได้หย่อนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถ้าแป้งบางเกินไปก็ไม่ค่อยดีหนาเกินไปก็จะมีแต่แป้งนะเดี๋ยวก็หาว่ารับประทานแป้งทอดเอาใจยากถ้าคุณผู้ชมมีผักอื่นๆอยากจะมาชุบทอดอย่างเช่นฝักกระเจี๊ยบอ่อนก็สามารถทำได้นะคุณผู้ชมนะอาหารไทยๆของดีโบราณโบราณสืบสานตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอาดีตความเป็นไทยคือความภูมิใจแล้วก็ตักขึ้นซับน้ำมันนะคุณผู้ชมเราก็จะได้แป้งกับกรอบข้างนอกข้างในมีมะเขือยาวหวานๆเราไม่ทอดจนกรอบมากเหลืองมากนะคุณผู้ชมเอาแค่แป้งกรอบเพราะถ้าเหลืองมากเนี่ยมะเขือข้างในก็จะแห้งด้วยเพราะเราหั่นบางเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรู้หลักการนี้ด้วยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรับประทานกับอะไรก็น้ำพริกสิสูตรเด็ดสำหรับน้ำพริกอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นความภูมิใจของตัวเองมากเพราะตำรับนี้เป็นตำรับส่วนตัวจริงๆปกติไม่ค่อยบอกใครหรอกเพราะมันอร่อยนะคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำพริกเผาอันนี้ทำแล้วก็แบ่งๆกันรับประทานเลยแล้วกันเยอะหน่อยน้ำมันน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาของฉั่วฮะเซ็งข้าวหอมอร่อยนะคุณผู้ชมต่างประเทศมีขายหรือยังก็ไม่รู้สิน้ำมันงานิดหนึ่งวันนี้ใช้น้ำมันก็เขียนไว้ว่าน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่อันนี้ของแท้นะคุณผู้ชมฉันเลยไม่ชอบเลยไปเจอน้ำมันที่แบบผสมเปิดแป๊บหนึ่งเหม็นหืนไปหมดอันนี้ของเขาชัวหอมมากต้องตรามังกรคู่ตามด้วยน้ำตาลทรายอันนี้สูตรเราเองนะกระเทียมสับเสร็จแล้วก็พริกขี้หนู
ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับพริกขี้หนูสดนะคุณผู้ชมซอสใช้นิดหนึ่งนะซอสถั่วดำสูตรดั้งเดิมใส่ลงไปตราสองพี่น้องนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวให้เปรี้ยวเปรี้ยวนี่เป็นน้ำพริกแล้วนะอุ๊ยตายครกกับพอดีไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแค่นี้ก็อร่อยจะแย่อยู่โอ้น่ากินมากเบคอนเจียวใหม่ๆใส่ไปครกมะเขือยาวทอดถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองมีผักอย่างอื่นจะมาชุบทอดด้วยไม่ว่ากันรับประทานคู่กับน้ำพริกเบคอนสูตรง่ายๆขอโทษนะคะประทับใจไม่รู้ลืมคำเดียวงูหัวไม่ขึ้นไปทั้งบ้านทั้งเมืองเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่ามะเขือยาวก็เลิศน้ำพริกก็โอเคนะอาหารไทยๆของดีโบราณโบราณสืบสานตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอดีตความเป็นไทยคือความภูมิใจประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com